คะพวกเราก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามาพักกันที่ไหนเมอร์เวนพิกสยามโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาพักอยู่ที่ชั้น29เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นห้อง Family Sea View ค่ะซีวิวสมชื่อแล้วก็เป็นแบบ Family เลยนะคะเพราะว่าอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็เห็นวิวทะเลข้างนอกด้วยใช่ค่ะสวยมากปังมากไปดูระเบียงก่อนดีกว่าซีวิวใช่ๆๆเขาบอกว่าซีวิวเขาต้องไปดูวิวก่อนซีวิวแปลว่าวิวทะเลมองวิวซีแปลว่ามองวิวแปลว่ามันคนละซีกันอันนี้คือซีทะเลไม่ใช่ซีมองอ้าวไม่ใช่ซีแคทหรอซีแมวไม่น่าเล่นนะคนละซีหรือเปล่าอันนี้คือซีคาดไม่ถึงเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมุมอื่นให้ดูเดี๋ยวเราพาไปดูวิวก่อนดีกว่านะครับออกมาแล้วโอ้ยแดดแดดกล้ามากนะตอนนี้โอ้ยแต่แบบชอบมากเลยนะคือมองว่าคือเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะนึกถึงวิวตอนไปเวียดนามแล้วมองลงมาก็เป็นอย่างนี้ฝั่งโน้นต้องยืนฝั่งโน้นนั่นแหละสูงมากจริงคือทำไมเรามารีวิวห้องแต่เราพามาดูวิวทะเลก่อนก็เพราะว่าห้องเรามันเป็น Family Sea View ไงใช่แล้วก็วิวสวยมากนะครับใช่ค่ะแล้วทำไมฟิวต้องปากแดงเนี่ยร้อนในอ่ะลูกคนไทยคือแบบสีแดงมันต้องแบบมันต้องโดดเด่นนิดนึงค่ะทุกคนเกี่ยวกันมาทะเลมันต้องแบบสดสดตอนแรกก็ทาสีแดงแล้วทุกคนทะเลต้องสดใช่ค่ะสีสดมาเดี๋ยวเรามาดูวิวกันก่อนดีกว่าเลยนะครับใช่คือที่นี่วิวสวยมากสวยมากเลยนะฮะเราต้องลงไปฉลองแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นะเราก็กลับมาอยู่ภายในห้องแล้วห้องนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับไม่เล็กเลยนะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีพี่ฟิล์มตรงนี้โต๊ะทำงานโต๊ะวางของได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้ก็มีไฟให้ด้วยนะคะไหนดูหน่อยพี่ฟิล์มไฟใช้ยังไงนี่ค่ะเอาแค่เปิดก็ติดแล้วก็เพราะมันมีสวิตช์อยู่ใช่ไหมถ้าเปิดก็ติดก็จะแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์สวัสดีค่ะในท่านพี่ก็สั่งสิสวัสดีเลเซอร์สวัสดีค่ะในท่านแสงขาวแสงเหลืองมันได้กันโอเคครับผมอันนี้นะก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งทำงานมีลิ้นชงลิ้นชักไหมมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มตรงนั้นขอดูหน่อยแผนกลื้อเรามาแล้วนะครับเก๊เดียวนะครับมีเก๊เดียวอันนั้นคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นเซอร์วิสต่างๆโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยครับเนี่ยภาษาอังกฤษหมดเลยป่ะเมนูอาหารบ้างไม่มีก็จะเป็นพวกไกด์ต่างๆโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับใครบอกข้อมูลนี้ใช่ครับผมมาเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่โซนนี้มาก่อนดีกว่านะครับมาโอ้อะไรที่ทำกาแฟฮะที่นี่มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นที่ทำกาแฟนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาแฟฝั่งนี้ครับทำเป็นแต่แบบเนี้ยเอาตรงป่ะอันแบบใหม่ก็แบบทำไม่ได้ต้องทำมิชชั่นแล้วใส่เข้าไปโป๊ะนี่ส่วนแก้วเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนดีมากน่ารักมากแล้วก็มีน้ำเปล่าให้6ขวดโอเคครับผมเห็นแวบๆอะไร PlayStation ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าห้องเราจะน่าจะมีนะต้องสนามเล่นมันเป็น Family อ่ะได้นะใช่เหรอครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแผนกลื้อมาแล้วมันทานด้วยนะฟิวมีช็อกโกแลตอุ้ยเยลลี่โอริโอ้ด้วยคืนนี้เจอกันเคสต่อไปครับว่างเปล่านะเอาไปแจกของต่อไปครับว่างเปล่านะมีตู้เย็นตู้เย็นนี่มีอะไรอ่ะตู้เย็นอันนี้คือแบบไม่ค่อยลึกลับเท่าไหร่นะคะเห็นเลยเปิดทางโน้นไม่ค่อยลึกลับเท่าไหร่มันเป็นมุกนี่อุ้ยฟิวน้ำอะไรก็ไม่อยู่อุ้ยน้ำผลไม้น้ำเพียบเลยนะครับน้ำส้มฟิวน้ำน้ำส้มอะไรแมงโก้แมงโก้แตงโมอังุ่นแตงโมอุ้ยมีมะลูด้วยค่ะโอเคแตงโมอะไรแตงโมถูกแล้วนี่เราจะมารีวิวห้องพักหรือเราจะมารีวิวน้ำกันเนี่ยแต่พูดก็ผิดแล้วเฮ้ยฝั่งโน้นมีอะไรแม่ฝาเห็นมีฝาเปิดได้เปิดหน่อยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมว่างเปล่าว่างเปล่านะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับค่ำคืนนี้เลยก็คือที่นอนของพวกเรานะฮะมาค่ะแรกคือตรงนี้บาร์บีคิวไหนเปิดนะเฮ้ยมันไม่ใช่บาร์บีคิวพี่พ่อนึกว่าก้อนหินตอนแรกอะมันคือก้อนหินหรือเปล่ามีน้ำให้ด้วยในกล่องนะอะไรอะพี่ฟิล์มรีโมทนี่อะไรอะรีโมทอันนี้ก็เปิดปิดได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะครับโมเว้นพิกนี่จ้าแล้วก็มีโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเครื่องจุดเหลืออะไรต่างๆแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะลิ้นชักใส่อะไรบ้างไม่มีอันนี้พวกเก็บแบบเครื่องประดับอ๋อโอเคครับเครื่องประดับไม่มีค่ะข้างล่างนะครับนี่มันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับที่นอนของเราในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ของแม่กับฟิวเช่ปกติชอบนอนด้วยกัน
เยี่ยกันก็ได้นะวันนี้แต่ขัดระหว่างแม่ลูกแล้วนะโอเคครับผมที่นอนนะครับน่าจะนอนได้2คนนะครับหมอนมีกี่สเต็ปครับเนี่ยความนุ่มเป็นไงบ้างน้องฟิลพร้อมเทสไหมจ๊ะพร้อมแค่ไหนอันนี้นุ่มเลยอันนี้นุ่มแบบนุ่มเฮ้ยใช่แต่อันนี้ก็คือแบบว่ามีความนุ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากไหนอยากเห็นอันนี้พี่ฟิลเนี่ยอันนี้คือแบบกดลงไปได้อย่างนี้แต่ว่าอันนี้ได้แค่นี้พร้อมแล้วนะอะไรอ่ะเด็กเทสเหรอเด็กเทสทุกไปทุกโรงแรมเราต้องเทสเฮ้ยวันนี้ฟิลแต่งหน้าเดี๋ยวผ้าปูขาวๆเขาจะเป็นอะไรนี่หน้าโซตื่นมาอย่างนี้เลยจุ๊บนายยาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าต้องมีคลิปแกล้งระหว่างแบบตื่นมาหน้าเป็นไงเนาะจริงสรุปไม่ล้างหน้าจริงๆๆด้วยฟิลพร้อมเทสไหมคะที่นอนที่นี่เป็นยังไงบ้างแกก็สูงนะโอเคพร้อมค่ะน้องฟิลอุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะแม่ลองเล่นอ่ะนิ่งดิลิฟป่ะน่ะอ่ะลองดูดิแม่เป็นไงบ้างเตียงแบบแม่เอาหน้าลงเลยนี่เขามีตัวตั้งด้วยนะเป็นออกตุ๊กตุ๊กนุ่มค่ะนอนสบายใช่ทำไมติ่งดึงดึงเนี่ยวิน่านอนมากเลยแม่ใช่ค่ะเวลาชินีออกตุ๊กตุ๊กเตียงเขาดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่ทุกคนก็คงงงว่าแบบเอ้ามีเตียงอันเดียวนอนสี่คนยังไงไหนบอกไม่อึดอัดไม่แย่งไม่เบียดกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าโอ้นี่คือสิ่งที่พี่ฟิล์มน้องฟิลใฝ่ฝันฟิลใฝ่ฝันค่ะแล้วฟิล์มอ่ะก็ได้ใฝ่ฝันอันนี้ใฝ่ฝันใครนอนบนนอนล่างหนูฟิลแล้วเมื่อกี้มีการบ่นนะว่าทำไมบันไดเขาตรงขนาดนี้มันตรงมากเลยอ่ะเป็นแบบนี้แหละเป็นสองชั้นน้องฟิลขึ้นไปดูค่ะเป็นเรื่องขึ้นไปเอ้าขึ้นไม่ได้อีกฟิล์มชีวิตก็ลำบากเนาะสงสารเนาะเฮ้ยโอ้อากาศข้างบนนี่มันดีมากเป็นไงครับพี่ฟิวสบายอุ้ยเตียงข้างบนนี่มากเลยอ่ะใช่ครับแล้วมันไม่เหมือนกับข้างล่างเหรอฟิวไม่เหมือนนะโอ้นอนเลยอ่ะลูกนอนท่านั้นเหรอเขาเรียกซึมซับเหรอใช่ซึมซับความหนุกเป็นไงบ้างฟิวสบายมากทุกคนพร้อมหลับโอ้ยแล้วไม่เล็กด้วยนะแม่น้องฟิวนอนนี่คือแบบเหลือๆเลยนะเพราะฟิวตัวใหญ่อะดิมาของน้องฟิวสีฟ้านะครับแล้วมีอะไรบ้างน้องฟิวข้างบนเนี่ยข้างบนมีไฟกับปลั๊กไฟไม่ใช่ปลั๊กไฟมันเป็นหัวเอาไว้เสียบสาย USB ได้นั่นแหละเป็นหัวเปิดไฟได้ไหมคะโอ้โหนี่สมมุติใช่ไหมนั่งกำลังทำเงี้ยดูดิเล่นงงเล่นเงาอ่ะโอเคนะครับน้องฟิลคืนนี้นอนด้านบนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะโหหลับแล้วหลับแล้วแม่ไม่เห็นรีวิวข้างบนไงข้างล่างก็เหมือนกันค่ะนี่ที่เปิดปิดก็คือตรงนี้เลยดีอ่ะฟิล์มใช่ปังมากจริงๆพ่อบอกแล้วที่บ้านหลังใหม่ของเราควรทำแบบนี้หือกลัวพี่ฟิล์มไม่นอนไงหรอกลัวฟิลแหละไม่นอนข้างบนแล้วมานอนข้างล่างแล้วฝั่งนี้คืออะไรครับเนี่ยที่นั่งหรือเปล่าใช่เหรอมันจะใหญ่เลยขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฟิล์มมันทำอย่างนี้แบบตอนลงมาเกล็ดแล้วกระโดดลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเฮ้ยเป็นไงพี่ฟิล์มดีไหมแม่อยากลองแม่มองแม่อยากลองนิ่มมันนิ่มแบบโอ้โหแต่ถ้าน้ำหนักเยอะมันก็จะลงมาเป็นท่านั่งแบบนี้ได้นะจริงๆแนวนี้ไปไว้บ้านใหม่ก็ได้นะมินิมอลใช่ไม่ต้องแบบเป็นเวทโฟมก็ได้เวทโฟมมันแตกชอบไหมแม่นอนตรงนี้สบายนะคืนนี้แม่นอนนี่ได้นะโอเคจัดไปยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เรายังมีมุมให้นั่งเล่นมุมโน้นใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันน้องฟิวหยิบอูโน่มาเล่นนะจริงด้วยมาเฮ้ยมุมนี้แบบสวยนะสวยนะพ่อชอบนะครับมุมเนี้ยน้องฟิวไปนั่งค่ะแล้วดูขาตั้งเขาดิมันดูแบบคือเขาจัดห้องได้น่ารักมากนะครับแล้วเหมาะกับผสมผสานหลายๆแบบเข้าไปทั้งความน่ารักความสบายเรียบหรูครับผมพ่อสงสัยอะทำไมคะเราจะเข้าห้องน้ำหรือว่าจะอาบน้ำอาบที่ไหนอะบอกเลยไปตามน้องฟิวมาแม่ลบบอกเลยขอนำเสนอบอกเลยตามน้องฟิวมาหมันทำไมต้องปากแดงฟิวทำไมลูกแล้วทำไมตาต้องมีกิตเตอร์ก็ไม่รู้ทำไมอ่ะตาเล็กกว่าสายตาไม่แบบคือแสงมันต่อพูดเยอะมากกับฟิวไม่ต้องไปกับน้องฟิวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟิวอันนี้อะไรอ่ะห้องลับอ่ะไม่มันเป็นห้องที่เหมือนแบบตอนเขาสร้างน่าจะแบบทะลุก็ได้แต่เขาก็ปิดไว้พ่อบอกว่าต้องกดแบบดีดนิ้วสามครั้งถึงมันจะเปิดนี่หนึ่งมาดูห้องน้ำกันค่ะวันนี้เราอาจจะรีวิวย้อนแย้งนิดนึงวนไปวนมาพาให้งงแต่จริงๆแล้วเราอยากนำเสนอเรื่องวิวด้วยนะครับใช่โอเคห้องน้ำเราคือใหญ่มากแม่ใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าตื่นเต้นนะแค่กระจกก็ใหญ่แล้วกระจกบานใหญ่มากนะครับห้องนี้มันเป็นห้องแบบ
แปรงสีฟันคอตตอนบอลเนี่ยคือแบบกระปุกน่ารักมากเป็นลายน้องหมีเนาะน่ารักมากเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะบอดี้โลชั่นใช่ไหมอ๋อแก้วน้ำนะครับดีมากแล้วก็มีไดให้ด้วยแหละดูจากตรงนี้แล้วน่าจะมีไดให้พี่กระจกกระจกพี่ฟิล์มกระจกเดี๋ยวนี้คงจะมีคนแย่งใช้แล้วนะเพราะมีคนเริ่มแต่งหน้าเป็นแบบแค่ทำแค่ใช้อุทัยก็คือแบบแต่งหน้าเป็นแล้วแล้วกลับด้านนี้มันซูมใช่ไหมใช่อย่าตกใจตัวเองดิสวยไม่ไหวสวยแบบไม่ไหวเลยอ่ะพาตาก็กระจุกใหญ่พี่ฟิล์มแล้วนั่งไม่ไหวเลยสวยไม่ไหวเลยตรงนี้สามารถทำด้วยกันได้ทั้งหมด3คนนะครับนั่งแชร์ด้วยกันแบบไหวไหมสามคนเนี่ยอารมณ์แบบสาวสาวโอเคนะโอ้โหฟิลเข้ามาแน่เลยเห็นไหมมันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากแล้วดูเดี่ยวผูก็ต้องความสะอาดนี่ไม่กล้าจับเองเงาเว็บเลยเป็นรอยนิ้วมือคืนนี้ใครจะแช่คะหนูก็คงไม่มีใครได้อาบน้ำแล้วต้องฟิลแช่ไอร้องฟิลอาบที่หลังได้เออแต่จริงแม่นั่งถูกพี่เลยนะทำไมคะตรงนั้นมีพี่แบบจับขึ้นไงแบบคนชราคนแก่เออจริงๆอาจจะไว้ผ้าพวกผ้าชิ้นตัวก็ได้ใช่แบบแม่มองความคิดเปลี่ยนที่แขวนผ้าชิ้นตัวไม่ได้คืออ่างเขาใหญ่มากนะครับแล้วต่อไปห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นตรงนี้นะส่วนนี้เลยนะครับสวยนะแม่นะกระทำรับนะครับแชมพูชาวเวอร์เอาสระผมอะไรอย่างนี้นะอันใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไปมาใช่ค่ะเขาเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นขนเล็กๆโอ้โหเงาตาบอดเลยนะเนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก3คนแบบเรา2คนใช่ไหมใช่ ไม่รู้ว่าเราหมดหรือก่อนอุ้ยแบบน่ารักอ่ะก็ชื่อห้องว่าอะไรนะ Family Civil ดูดิเป็นนิโม่ด้วยหุ้ยฮ่า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 อุ้ยไม่เคยเห็นสองอันเฮ้ยแล้วด้านล่างมีอะไรเพราะแอบเห็นมีผ้ามีเก๊ะมีอะไรไหมมีผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดหน้าสี่อันนะคะอย่างละสี่อันอันนี้ไม่มีอะไรจากฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้านะครับชอบการสูงมากถือว่าเป็นห้องหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับอ๋อลืมเลยว่าที่นี่มีลืมชักโครกไงนะครับก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนี่เลยนะครับจุ๊บเลยนะครับแล้วประเด็นคือฟิวบอกว่านั่งเหงาเหงาก็มีโทรศัพท์ไปคุยด้วยแบบนั่งอยู่โทรไปสั่งข้าวอย่างนี้เอากะเพราหมูจันกันอันนี้ก็หิวไปเนาะโอเคครับผมห้องนี้ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับห้องน้ำแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะพี่ฟิล์มนะใช่ค่ะแล้วทีนี้ฝั่งด้านหน้าของเรานะที่เราเปิดคลิปแล้วเราเดินผ่านมาฝั่งนี้ได้เป็นตู้เสื้อผ้าอะไรตู้เสื้อผ้ายักษ์อ่ะมาเปิดดูนี่วิ่งแต่คือลายกุ้งล็อบสเตอร์เดี๋ยวนะก็จะมีเป็นผ้าคลุมผ้าคลุม2ตัวเตารีดล่มที่รองรีดนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะครับแล้วก็รองเท้าใส่ในห้องนะครับแล้วตู้ต่อไปนะครับอ๋อนี่ไงถ้าเราถามหาใดใดนี่ตู้เซฟกับใดเป่าผมใช่อ่ะมีใดเป่าผมมีตู้เซฟเหมือนเดิมนะครับค่ะนี่เลยนะครับดีมากไฟฉายใช่นะครับไม่ฉายเอาออกมามันก็จะฉายเลยปะครับเกล่างคืออะไรเอ่ยกระเป๋าปะกับอืมน่าจะใช่ใช่ไหมอ๋อใช่เหรอไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นถุงรูปแบบเนี้ยเอาไว้ใส่อะไรใส่ของใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วลงไปว่ายน้ำข้างล่างไงมีประโยชน์แล้วส่วนฝั่งนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่นั่งวางของอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนของเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ของเยอะมากก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็พักกันที่นี่เลยนะครับมีอะไรให้พวกเราทำอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพวกเราจะลงไปทานอาหารแล้วก็ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปเดินริมหาดนะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อใน EP ต่อไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแล้วเจอกันบ๊ายบาย